สวัสดีครับพบกับสยามพิบูลคลับนะครับก็ EP นี้จะพาไปดูนะผมวิธีกั้นนะครับผมกั้นกรงนะผมระหว่างกรงนะผมสำหรับแม่หมาที่ตั้งท้องนะผมใกล้คลอดนะผมหรือว่าแม่หมาแบบจวนจะคลอดแบบท้องแก่มากๆแล้วนะครับผมมีวิธีการกั้นเนี่ยก็คือการกั้นง่ายๆโดยการเอาผ้านะผมหรือว่าเอาฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรก็ได้นะครับผมเพื่อไม่ให้แม่หมานะผมมันเห็นตัวอื่นนะครับผมสำหรับใครๆนะผมที่เลี้ยงหลายตัวนะครับผมเลี้ยงมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้แม่หมานะผมมันเกิดความกังวลนะครับผมในการคลอดนะครับผมในการพักผ่อนนะครับผมเพราะว่ามันเหนื่อยในการอุ้มท้องในการหอบในเพราะว่ามันจะประหอบเป็นช่วงนะครับเวลาแม่หมามันใกล้คลอดนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมไปเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ผมก็จะกั้นไว้นะครับฝั่งนี้ผมก็จะกั้นไว้นะครับเนี่ยเพื่อไม่เห็นให้เห็นตัวอื่นนะครับแล้วก็น้ำนะผมอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็ผมจะ ตัดผ้านะครับเนี่ยตัดผ้าผืนหนึ่งนะครับมาให้นางด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็60วันแล้วนะผมน่าจะเลทเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับแม่นี้นะครับนะสำหรับคัพเค้กนะครับนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับท้องใหญ่มากครับดูแม่นี้ผมผสมเทียมไปนะครับผสมเทียมไป3รอบนะครับให้ดูพุงนางนะให้ดูพุงท้องใหญ่มากพุงโตมากสำหรับแม่นะแม่ครับเค้กนะครับนะก็ประมาณนี้นะฮะก็จะมีความกังวลนะครับผมมีความกังวลบ้างนะครับสำหรับครับเค้กนะฮะประมาณนี้นะครับก็ลองทำตามได้นะผมก็เนี่ยครับกั้นไว้นะผมสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งนะแล้วก็เนี่ยทิ้งผ้าไว้ด้วยนะครับทิ้งผ้าแล้วก็น้ำอย่าให้ขาดนะครับนะครับเค้กนะท้องใหญ่จริงครับท้องใหญ่มากลองปรับใช้ดูนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมเผื่อบางช่วงบางตอนนะผมมีประโยชน์นะครับนะก็ลองทำตามดูนะครับคัพเค้กนี้โดยปกติแล้วคัพเค้กจะคลอดเองได้ตลอดนะครับวันนี้น่าจะ60แล้วแหละครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับไม่รู้ว่าจะเลทกี่วันนะครับสำหรับคัพเค้กนะครับนะประมาณนี้นะฮะโอเคครับสำหรับ EP นี้นะผมเป็นกำลังใจให้คัพเค้กแล้วก็ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับ EP หน้านะผมมากันใหม่นะครับ EP นี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ